โอ้โหไม่เห็นอย่างนี้แทบช็อกครับสุดยอดให้ฟิลเหมือนกำลังมองภูเขาไฟฟูจิช่วงพระอาทิตย์ตกเลยก่อนอื่นเลยครับต้องบอกว่าวันนี้อากาศที่กรุงเทพดีอย่างไม่น่าเชื่อดีที่ว่าก็คือมันรู้สึกเย็นลงกว่าเดิมอีกหน่อยและลมที่มาปะทะตัวก็ไม่ใช่ลมร้อนอีกต่อไป31องศาจริงๆก็ไม่ได้ถือว่าเย็นอะไรมากมายหรอกนะครับแต่ว่าตอนนี้เราเย็นเท่ากับโอซาก้าแล้วนะครับเย็นกว่าโตเกียวกับเกียวโตซะอีกแค่นี้ก็ถือว่าดีมากแล้วนะครับสำหรับเมืองร้อนอย่างกรุงเทพและวันนี้เรากำลังจะเดินจาก BTS อ่อนนุชไปพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณครับจริงๆตอนแรกผมก็ไม่ได้มีเป้าหมายในการเดินหรอกครับแค่ตั้งใจว่าจะเดินตามแนว BTS ออกไปทางนอกเมืองเพื่อเลี่ยงคนในช่วงโควิดแบบนี้ซึ่งก็ดูเหมือนจะได้ผลนะครับเพราะทางนี้ดูจะไม่มีคนเลยและเพื่อเป็นการป้องกันโควิดที่มากขึ้นวันนี้ผมเลยใส่แมส2ชั้นแบบนี้ครับ2ชั้นและนี่ก็คือซอยสุขุมวิท62ที่ผมเคยเดินออกมาเมื่อคราวที่แล้วจำได้ว่าตอนนั้นไปเดินวนอยู่ข้างในซอยอย่างไกลเลยโอ้อากาศดีจังอากาศดีไม่ดีเนี่ยดูจากพี่ๆคนกวาดถนนก็ได้ครับนั่งกันชิลเลยสถานีต่อไปคืออุดมสุขครับย่านนี้ดูเหมือนจะมีผู้คนหน่อยอาจเป็นเพราะมีตลาดมีผลไม้ด้วยผมเข้าใจว่าในช่วงโควิดแบบนี้นะการที่ถนนหนทางนั้นไม่มีคนให้ความรู้สึกเหงาแล้วก็ตึงเครียดอยู่ไม่น้อยใช่ไหมครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการได้ออกมาเดินแบบนี้ก็ช่วยพักความตึงเครียดจากการ work from home เป็นเวลานานๆได้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในเวลาที่อากาศดีแบบนี้ถนนที่กำลังเห็นอยู่ตรงหน้านี้นะครับคือถนนที่ผมเคยเดินไปอีเกียบางนาเมื่อคราวก่อนแค่คิดก็เหงื่อออกนะครับถัดจาก BTS บางนาไปเนี่ยก็จะเป็น BTS Bearing และจาก Bearing ไปก็จะถือว่าสุดเขตกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้เราเข้าสู่เขตสมุทรปราการถึงแม้สมุทรปราการจะอยู่ติดกับกรุงเทพก็ตามแต่ก็มีบางอย่างที่แตกต่างกันครับอย่างเช่นสะพานลอยดูได้จากการออกแบบการประดับตกแต่งในแบบที่จะไม่เหมือนในเขตกรุงเทพนอกจากนั้นก็ยังมีป้ายซอยต่างๆก็ดูจะมีลวดลายหน่อยแล้วก็มีการชุบทองคำมาอย่างดีดูเหมือนป้ายนี้กำลังจะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวให้เรานะครับพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณฟาร์มจระเข้สว่างคันนิวาสเมืองโบราณบางปูและตอนนี้เราก็เดินมาถึงย่านสำโรงนะครับย่านนี้นี่เกินความคาดหมายเลยอยู่ดีๆก็มาเจอคนเยอะแบบบูมคนเยอะจะไม่เยอะได้ไงครับก็มีทั้งร้านก๋วยเตี๋ยวบะหมี่เกี๊ยวกุ้งใช้คนละครึ่งได้ด้วยนาฬิกาอย่างเยอะมาร์คผัดไทยกระเป๋ามีห้างอีกโอ้โหคึกคักครับคึกคักซะจนคุณตำรวจต้องมาดูว่าคึกคักอะไรกันนักหนา
ให้ความคึกคักนั้นลื่นไหลได้ต่อไปบนถนนนี่ก็คึกคักไม่แพ้กันครับนี่มันหนักกว่าสยามซะอีกเอาล่ะสงสัยเราจะต้องเลือกแล้วว่าจะไปทางไหนไม่งั้นป้ายนี้จะตามตื้อเราอยู่เรื่อยๆพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณก็ดีนะครับอีก2 โลเองใกล้ดีโอ้ดูเหมือนคนนี้จะพยายามชวนให้เราไปฟาร์มจระเข้แทนนะครับแบรนด์แอมบาสเดอร์สถานีปู่เจ้าใกล้ถึงเนี่ยเฮ้ยเห็นช้างแล้วเอราวัณมิวเซียมสงสัยจะปิดในช่วงนี้เคยเห็นจากทางด่วนว่าใหญ่แล้วไม่เห็นอย่างนี้แทบช็อกครับสุดยอดให้ฟิลเหมือนกำลังมองภูเขาไฟฟูจิช่วงพระอาทิตย์ตกเลยไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับว่าที่นี่เขาจะบูชาช้างสามเศียรกันขนาดนี้ตอนแรกผมนึกว่าที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์เฉยๆมาตลอดขอบคุณมากนะครับที่ทำให้ผมได้เดินมาถึงที่นี่ได้ในวันนี้ถือว่าเป็นบุญของผมครับถึงแม้ว่ามาร์ค2ชั้นนี่มันจะวุ่นวายเหลือเกินขอบคุณทุกคนมากๆสำหรับการติดตาม Walk and Learn อีกเช่นเคยนะหวังว่ารายการนี้คงจะทำให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็รู้สึกเหมือนได้ออกมาเดินด้วยกันนะครับแล้วพบกันใหม่